วุ้นมะม่วงเมนูคลายร้อนดีต่อใจให้กับทุกคนในบ้านหอมหวานเย็นชื่นใจเตรียมวัตถุดิบแค่5อย่างเองค่ะวิธีทำก็แสนง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะเลยไปดูกันจ้าเพื่อไม่ให้พลาดเมนูดีๆในคลิปถัดไปฝากกดติดตามกด Subscribe อุ๋มอิ่ม is happy ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอุ๋มอิ่มนะคะจากอุ๋มอิ่ม is happy ค่ะที่จะชวนทุกคนทำอาหารง่ายๆและดูดีพาทุกคนผ่อนคลายชมคลิปเพลินๆอย่างมีความสุขไปด้วยกันค่ะอิ่มจะสรุปสูตรไว้ให้อีกทีท้ายคลิปนะคะวุ้นสูตรนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะเป็นส่วนของมะม่วงแล้วก็ส่วนของกะทิค่ะเราจะทำส่วนของมะม่วงก่อนนะคะใช้น้ำเปล่าครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นก็ใช้ผงวุ้น2ช้อนชาเราจะแช่เอาไว้อย่างนี้ให้วุ้นอิ่มตัวนะคะใช้เวลาแช่ประมาณ15นาทีค่ะระหว่างรอนะคะเรามาปั่นมะม่วงกันค่ะหั่นมะม่วงเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะจากนั้นก็เอาใส่โถปั่นเลยอิ่มจะใช้มะม่วงที่มีความสุกมากๆนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีกลิ่นหอมค่ะใช้มะม่วงพันน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นมาผสมกันค่ะจะได้มีรสหวานอมเปรี้ยวหรือถ้าเพื่อนๆชอบพันอะไรก็เอามาทำได้เหมือนกันค่ะเราจะปั่นเนื้อมะม่วงจนละเอียดเป็นน้ำเลยนะคะเพื่อที่ว่าขนมเราจะได้เนียนสวยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราตั้งหม้อค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมของผงวุ้นที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยค่ะพอวุ้นอิ่มตัวลักษณะเขาก็จะเป็นสีขาวๆพองตัวขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะต่อมานะคะเราก็เอาส่วนของเนื้อมะม่วงที่เราปั่นไว้แล้วมาผสมกันค่ะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยพอคนจนผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกปลายช้อนชานะคะเพื่อตัดรสชาติจากนั้นเข้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะให้เดือดขึ้นมาค่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆให้วุ้นสุกนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะพอวุ้นสุกแล้วจากนั้นก็ปิดไฟค่ะแล้วก็คนเพื่อคลายความร้อนนะคะพอถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะชิมได้เลยนะคะว่าชอบไหมปรับรสได้ตามชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเปรี้ยวก็สามารถที่จะบีบมะนาวลงไปได้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะเทส่วนผสมของวุ้นนะคะให้เอาพิมพ์ซิลิโคนค่ะวางบนถาดหรือว่าเขียงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะเอาไปแช่ค่ะจะได้ยกไปได้ง่ายๆจากนั้นค่ะเราค่อยเอาส่วนผสมของวุ้นมะม่วงเทลงไปในพิมพ์ซิลิโคนค่ะชั้นของวุ้นมะม่วงจะยังไม่เทเต็มพิมพ์นะคะอิ่มจะเหลือพื้นที่ของด้านล่างฐานวุ้นเอาไว้ใส่ส่วนของกะทิค่ะพิมพ์ซิลิโคนที่ใช้อิ่มใช้ขนาด 6x6 เซนติเมตรนะคะมีทั้งหมด8ช่องค่ะสูตรผสมในส่วนของวุ้นมะม่วงนี้นะคะจะทำได้ 8-10 ชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะถ้าเกิดว่ามันเหลือก็สามารถที่จะเทใส่แก้วหรือใส่พิมพ์อย่างอื่นไว้ได้ค่ะพอเทจนครบหมดแล้วจากนั้นเราก็ยกถาดแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นได้เลยมาทำส่วนน้ำกะทิกันต่อค่ะเทน้ำกะทิลงไปในหม้อนะคะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้น1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีพอวุ้นอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็เติมด้วยเกลืออีกปลายช้อนชานะคะถ้าเพื่อนๆมีใบเตยนะคะก็ใส่ใบเตยมัดลงไปด้วยค่ะกลิ่นจะได้หอมๆจากนั้นก็เปิดไฟค่ะคนทุกอย่างให้ละลายนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะไม่ฉะนั้นตัวกะทิค่ะเขาจะแตกมันเวลาเราทำวุ้นกะทิเราใช้แค่ไฟกลางค่อนอ่อนก็พอค่ะเราจะต้มวุ้นให้สุกนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อมานะคะเราก็เอาวุ้นส่วนที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วค่ะออกมาแล้วเราก็เทส่วนของน้ำวุ้นกะทินะคะเทลงไปเลยค่ะการที่เราทำวุ้นเป็น2ชั้น2รสชาตินะคะเราก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นมาคล้ายๆกับการกินข้าวเหนียวมะม่วงแหละค่ะพอเราเทจนครบทุกชิ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็ยกถาดไปแช่ตู้เย็นต่อค่ะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะตัววุ้นทั้งหมดเขาก็เซตตัวดีแล้วค่ะพอวุ้นเซตตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แกะออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนกันค่ะสวยมาก
วิธีแกะออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนนะคะเราจะใช้นิ้วดันด้านล่างค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเอามือค่ะหยิบวุ้นออกมานะเดี๋ยวอิมจะแกะวุ้นให้ดูอีกสักที2ทีนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้วุ้นสวยๆแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูวุ้นมะม่วงนะคะทำง่ายๆทานอร่อยคลายร้อนกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเอาไปทำบ้างก็รอดูสูตรท้ายคลิปนะคะยินดีมากๆเลยค่ะแชร์เก็บไว้ได้เลยนะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์อุ่มอิ่ม is happy เพื่อที่จะได้ติดตามกันไม่พลาดสิ่งดีๆในคลิปถัดไปค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเวลาที่อิ่มมีคลิปใหม่ๆค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้อุ่มอิ่มทำเมนูไหนนะคะก็คอมเมนต์ฝากที่ด้านล่างได้เลยค่ะหรือว่ามีอะไรแนะนำก็บอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้อุ่มอิ่มขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเมียว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่มใหม่ในคลิปหน้าจ้า